ัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV สวัสดีครับจัสซิโร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนกันครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับตื่นกี่โมงครับวันนี้ผมตื่นประมาณ 3:00 ทุกเช้าบอกเพิ่งตื่นทุกเที่ยงเลยเพราะว่าผมต้องฟังท่านประธานาธิบดีพูดนะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาจะชอบทวีตแล้วก็มีแถลงการณ์นู่นนี่ช่วงประมาณ 2:00 3:00 มันให้กำลังใจผมเจอพลเอกประยุทธ์ยังไม่หนำใจกับเขาเจอทรัมป์ดีกว่าเจอวิกตูเยอะโอเคผมสรุปนาฬิกาชีวิตคุณปื้ม 3:00 ฟังทรัมป์ดู Fox ดูทวิตทวิตเตอร์ทรัมป์ดู Fox News 5:00 เอาหนังสือพิมพ์ของพ่อไทยโพสต์หน่อยหน้ามาขโมยอ่านไม่ใช่แล้ว 7:00 ก็ฟังพลเอกประยุทธ์พูดครับคืออย่างนี้แต่ว่าช่วงนี้มันตั้งสติยากนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ศิโรก็ทราบดีว่า BBC ไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยรายงานแล้วว่าตอนนี้ที่มองโกเลียคือเราไม่ได้อยู่ในบิสเนสที่ต้องมานั่งทำให้คนกลัวนะครับนั่นคือสบค แต่ว่าเมื่อวานนี้ BBC รายงานว่ามองโกเลียอันนี้กาลาโรคใช่ไหมกาลาโรคครับกาลาโรคหนึ่งรายที่มองโกเลียโอเคมันยังไม่มาถึงนี่โอเคนะไม่เป็นไรเสร็จแล้วตื่นมาวันนี้นะครับผมเข้าไปอ่าน South China Morning Post ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็เมื่อกี้อ่านheadlineไปแล้วมันนำมาสู่คำถามประจำวันวันนี้ด้วยนะฮะคำถามประจำวันของเราในวันนี้ถามเกี่ยวกับโรคนี้ที่เขารายงานก็คือสถานทูตของจีนที่คาซัคสถานเนี่ยส่งคำเตือนไปที่พลเมืองคนจีนชาวจีนที่อยู่ที่คาซัคสถานว่าให้ระมัดระวังโรคใหม่ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์หนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ไวรัสเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นโรคปอดบวมอย่างไม่ทราบที่มาปอดบวมอย่างไม่ทราบที่มาแต่ว่าในคำเตือนนี้เนี่ยทางการจีนบอกว่าร้ายแรงกว่าโควิดครับผมตอนแรกผมก็ไม่อยากจะกลัวแต่ว่าทางการจีนเขาชี้อย่างนี้แล้วหนังสือพิมพ์ก็รายงานคาซัคสถานเขาว่าไงคาซัคสถานรายงานสื่อท้องถิ่นก็พูดถึงอาการปอดบวมซึ่งเกิดขึ้นแล้วมีประชาชนซึ่งเป็นปอดบวมหนักเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 1,500 รายครับเยอะขึ้น6เดือน 1,500 รายก็แปลว่าการแพร่ระบาดมันไม่ได้เท่าโควิดแต่มันอาจจะร้ายแรงกว่าในแง่ที่ว่าเป็นแล้วรักษายากก็เลยถามคือโทษทีนะฮะอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวจริงอันนี้น่ากลัวจริงเผยแพร่อยู่ในแอฟริกา23ระลอกแล้วอูกันดาคอนโกอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอฮะคืองี้ผมไม่อยากจะกลัวแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันใช้ความกลัวเป็นสินค้าส่งออกคาซัคสถานพูดเลยนะผมเดานะจีนเนี่ยพยายามจะคุมอุยกูร์โดยใช้ข้ออ้างเรื่องนี้เพราะคาซัคสถานเนี่ยแพร่ผ่านซินเกียงอุยกูร์ใช่มันอยู่ติดกันหมดอะฮะนะเพราะงั้นคำถามในวันนี้เราเลยถามท่านผู้ชมเนี่ยเราถามท่านผู้ชมเรื่องโรคใหม่นี้ครับซึ่งคนที่บอกว่ามันเป็นอีกโรคนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่โควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรานะคือสถานทูตจีนดันไปเตือนอย่างนี้ไงครับมันก็เลยทำให้คนคิดว่าอ้าวเฮ้ยมันมีอีกโรคนึงไม่แต่สถานทูตจีนเตือนเนี่ยสถานทูตจีนเล่นการเมืองอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือเวลาสถานทูตจีนเตือนเนี่ยทุกคนก็ต้องมี question ว่าความเชื่อถือไม่มีเล่นอะไรหรือเปล่าถ้าคุณปื้มอยากกลัวนะผมแนะนำอันนึงที่ใกล้ตัวคุณปื้มมากตายกันวันละเกือบร้อยใครเลือดออกอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยแหละรายวันเนี่ยกลัวไหมล่ะกลัวแล้วห้ามใช้รถสปคประกาศห้ามใช้รถผมมันเกิดอุบัติเหตุผมไม่ใช้รถผมใช้รถเมย์นั่นแหละมีโอกาสรถเมย์นี่ตายที40คนเลยผมว่าทั้งคันนั่นแหละวาทกรรมหาเสียงเดี๋ยวขอสปคต้องประกาศเตือนห้ามใช้รถครับแต่ว่าเราก็เลยถามไม่ได้ใช่ไหมฮะเราถามว่าคุณได้ยินข่าวโรคตัวใหม่คุณชูวัฒน์ชื่อเนี่ยมันมาแล้วนะฮะโรคปอดบวมใหม่รุนแรงกว่าโควิดในระบาดในคาซัคสถานการที่หมอธีรัตน์เตือนให้เตรียมรับมือโควิดระบาดรอบที่2เนี่ยที่รุนแรงกว่าเดิมเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรคืองี้คุณหมอธีรัตน์วรธนรัตน์ครับก็เพิ่งเตือนด้วยวันนี้เองนะฮะก็โพสต์ลงใน Facebook ว่าระลอกที่2เนี่ยหนักแน่ระลอกที่2หนักแน่ครับคุณรู้สึกอย่างไรนะฮะน่ากลัวต้องระวังมากขึ้นหรือเรื่องปกติใช้ชีวิตไปเถอะนี่ไงจิตวิญญาณที่ไม่กลัวก็มี 64% โหวตเข้ามายังไม่กลัวนี่ใช้ได้คนดูเราตกลงในเมืองไทยระลอกหนึ่งมันก็ไม่ได้ระบาดหนักนี่ครับในที่สุดพอผ่านมา4เดือนเนี่ยทำไมระลอกหนึ่งก็ไม่ได้ระบาดหนักแล้วต้องไปขยี้ว่าเดี๋ยวระลอกสองต้องระบาดหนักอ่าใช่ไม่หนำใจเหรอไม่หนำใจเหรอที่ผ่านมาคือระลอกหนึ่งตอนแรกปั่นกันว่าจะติดเชื้อ 300,000 ตายเป็นพันนะคนที่ประกาศนี่ไม่อายกันเลยคือระลอก1ประกาศผิดระลอก2ขอขยี้ใหม่ขอขยี้ใหม่เผื่อระลอก1ต่อให้ไม่ติด 300,000 ระลอกนี้เราขอขยี้ใหม่ว่ามันจะหนักกว่าเดิมอืมแล้วถ้าระลอก2มันไม่มีอีกอ่ะเอาขอระลอก3อีกมั้ย
ก็พอสมมติมันไม่มีไปแล้วนะวัคซีนฉีดกันป้องกันกันทั้งโลกแล้วเดี๋ยวมันบอกมีไวรัสอีก 2,000 ตัวอยู่ในแลบครับอยู่ในแลบมันกลัวอยู่ดีอ่ะครับนะฮะเพราะว่าคือนึกออกไหมว่าบางคนเนี่ยนะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเป็นข่าวเลยแต่พอช่วงนี้เป็นข่าวมันก็ต้องขายความกลัวอย่างนี้แหละคือโพสต์อะไรคนก็ไม่งั้นไฟจะไม่สองชั้นครับนะพูดถึงไวรัสนี้นะฮะตกลงตัวเลขวันนี้รายงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับน่าตื่นเต้นมากนะครับอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน46เนี่ยวันติดต่อกันวันตัวเลขติดเชื้อวันนี้0ฮะวันนี้0ครับนะครับวันนี้0ไม่มีจากในต่างประเทศด้วยเข้าใจว่าไม่มีในประเทศแต่ต่างประเทศเนี่ยนะในประเทศไม่มีแน่ๆในประเทศไม่มีต่างประเทศก็0ฮะผมว่าดูการทั้งหมดเนี่ยผมว่าคำถามเดียวที่ผมอยากขอคืออายมั้ยเขาภูมิใจว่าคือการมีสบคมีไว้เพื่ออะไรนะเวลานี้มีไว้เพื่อรายงานตัวเลขมีไว้เพื่อรายงานตัวเลขว่าติดเชื้อ0 0 46วันใช่แถลงนั่นน่ะคือการต้องยุบสบคมันไม่มีอะไรแล้วไงมันไม่มีอะไรแล้วเขาจะมีความกลัวคือความกลัวล่าสุดที่เขาขายก็คือว่ามันมีต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง 3,000 คนแต่ว่านั้นมันถ้าเกิดขึ้นจริงมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยให้เข้ามาโดยที่ไม่ตรวจคือถ้าจะมองว่านั่นคือสิ่งที่อันตรายอาจจะไม่อันตรายก็ได้แต่ว่าคุณปล่อยให้เข้าไปเองเนี่ยคือการเข้ามาเนี่ยแปลว่าคือเนื่องจากว่าประเทศไทยเปิดแล้วกิจการเลิกล็อกดาวน์แล้วเพราะนั้นเขาก็กลับมาทำงานเพราะว่าเขาก็อยากมีงานก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันต้องไปเปิดพรมแดนแล้วคือคุณต้องไปดูว่าเพื่อนบ้านเนี่ย เพื่อนบ้านเราทั้งหมดที่พรมแดนติดกับเราเนี่ยมีโรคหรือเปล่าเขาก็ไม่มีการแพร่เชื้อแล้วเหมือนกันเพราะนั้นไอ้พอไปกักแบบนี้พอไปปิดด่านแบบนี้มันยิ่งทำให้คนลักลอบเข้าเมืองทำไมไม่เปิดด่านแล้วก็มีมาตรการควบคุมเพราะว่าจะดีกว่าดีกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่มีแล้วใช่โดยเฉพาะบริเวณแต่คุณยังไม่เชื่อเขาคือในบริเวณประเทศลาวไทยเมียนมาแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะฮะกัมพูชาอะไรเงี้ยค่อนข้างปลอดภัยมากทีเดียวคือเป็นคนซึ่งมาจากประเทศที่ผู้ติดเชื้อไม่มีรัฐบาลไทยระแวงก็เรากลัวว่านู่นนี่แต่ส่วนในพลอเมริกามาจากประเทศที่ติดเชื้อนุกหนักรุนแรงแน่นอนไม่ต้องกักตัว14วันนั่นแหละคือทัศนะเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าบางทีคนไปแบ่งชนชั้นทั้งที่ไวรัสมันไม่เลือกชนชั้นในพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจากประเทศที่คนติดเชื้อเป็นล้านนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ในพลสหรัฐเนี่ยจะมีเชื้อสมมติว่ามีเนี่ยสูงกว่าแรงงานพม่าที่เข้ามานะสูงกว่าแบบชาวเขาที่เข้ามาคือมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะเดิมออกไปนะเอาเงี้ยบราซิลเนี่ยติดเชื้อและเสียชีวิตน้อยกว่าอเมริกาสัก3เท่าประธานาธิบดีเขายังเป็นเลยแล้วผบ.ทบ.ผบ.ของอเมริกาจะไม่เป็นเหรอมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะฉะนั้นที่คนเขาบอกว่าควรที่จะระมัดระวังเนี่ยคุณก็ต้องเลือกโซนให้ชัดไปเลยคือว่า travel bubble เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยรวมส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาอย่างบราซิลเนี่ยอันนี้ความอันตรายสูงใช่ในอาเซียนเรามีความเสี่ยงอยู่ที่เดียวก็คืออินโดนีเซียเพราะการแพร่ระบาดยังสูงครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวสบคก็จะเคาะออกมาอย่างไรนะฮะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเป็นระดับ VIP ตัวแทนของรัฐหรือเป็นบิ๊กทหารในเวลาเดินทางไม่เป็นไรไม่ค่อยมีปัญหาโควิดมันรู้มันกลัวเรือดำน้ำกลัวยุทโธปกรณ์แล้วโควิดมันกลัวเหรียญตาคือถ้ามันมีเห็นคนในเครื่องแบบแล้วมีเหรียญตาเยอะๆนี่มันไม่ติดก็เป็นไปได้นะไวรัสมันกระดอนออกคือมันเป็นไวรัสที่ฉลาดน่ะเวลากลางคืนเคอร์ฟิวคงฟิวมันรู้หมดน่ะเมื่อวานนี้เราถามเนี่ยคำถามนี้เกี่ยวกับเรื่องทหารเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเมื่อคุณได้รับฟังคำชี้แจงของท่านผบ.ทบ.กรณีผบ.ทบ.สหรัฐเดินทางมาเยือนไทยแล้วเนี่ยคุณรู้สึกเข้าใจรัฐบาลและสบค.มากขึ้นหรือไม่ คือท่านก็ชี้แจงอะเรื่องการทำเทสซึ่งเขาก็ทดสอบนะคือหลายคนก็เชื่อว่าเขาไม่เป็นอันนี้ก็ต้องให้ผบ.ของสหรัฐนะที่เขาเข้าใจเรื่องนี้ว่าเขาโดนแรงกดดันอยู่เหมือนกันเขาก็เทสทำอนุญาตให้เผยแพร่ภาพเลยทำครบเท่มากเลยเท่มากแล้วก็บิ๊กแดงเนี่ยก็อุตส่าห์ชี้แจงแต่ว่าผู้ชมรายการเท่าที่โหวตเข้ามาเนี่ยแค่4%เนี่ยเข้าใจมากขึ้น 96% ยังโมโหอยู่คือ 96% ที่โมโหเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปดูคอมเมนต์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้โมโหโดยที่เขามองว่าผบ.อเมริกามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่ว่าเซนส์ก็คือว่าทำไมคุณเลือกปฏิบัติกับคนไทยมันเหมือนกับในประเทศเนี่ยคุณมาเข้มกับเราคุณมาสวดเราทุกวันเรื่องต่างๆนานาอย่ากาดตกอย่ากาดตกเสร็จแล้วรัฐบาลกาดตกเองเสร็จแล้วรัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการสำหรับคนต่างชาติแต่ว่ามันไม่ค่อยมันเหมือนมันไม่เป๊ะเท่าคนไทยอ่ะก็คือเรื่องสองมาตรฐานนะใช่ไหมมันคือเรื่องสองมาตรฐานมันคือความรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยแถไม่ตรงไปตรงมานะครับเพราะผมว่าคำถามในใจคือถ้ามันไม่มีกรณีที่นายพลอเมริกาจะเข้าไทย
นะครับจะมีเรื่องของการอนุญาตให้เข้าโดยไม่ต้องตรวจ14วันกัก14วันเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าคนอื่นที่เข้าไทยจากต่างประเทศเนี่ยจะโดนกัก14วันหรือเปล่าซึ่งนี่จะเป็นปัญหาของรัฐบาลเองแล้วนะเพราะถ้าคุณกักคนอื่น14วันเขาก็จะด่าคุณเรื่องปล่อยนายพลอเมริกาเข้าไทยแต่ถ้าเกิดคุณไม่กักคนอื่น14วันคุณก็จะถูกด่าว่าคุณจะเสี่ยงทำให้ประเทศเนี่ยเกิดโควิดระบาดคือรัฐบาลสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นฝ่ายเพี้ยงพล้ำเองในเรื่องนี้ครับใช่ๆนะฮะพูดถึงรัฐบาลนะครับพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคำพูดของท่านนายกที่พูดกับผู้หญิงนะครับในสภาจำได้ไหมครับคุณไหมฮะอ๋อคุณไหมตัวให้ดีใช่ปรากฏว่าคำพูดนี้เนี่ยมติชนเขาเอาขึ้นมาครับเป็นปกเลยฮะแต่ว่าเข้าใจว่าเหมือนกับว่านายกสื่อไปถึงธนาธรเนี่ยคือมติชนเขาพยายามที่จะวิเคราะห์ว่าแต่ว่านายกพูดกับสสหญิงนะในสภาว่าระวังตัวให้ดีนะครับไม่เคยได้มีโอกาสเจอกับคุณธนาธรนะฮะคุณหมายถึงนายกนะคุณธนาธรเนี่ยตกลงเป็นคนที่ต้องระวังตัวให้ดีเลยเนี่ยเฮ้ยนี่การเมืองยุคที่สามารถปฏิบัติกันหรือเปล่าธนาธรต้องระวังอะไรระวังติดคุกเหรอก็พอคุณธนาธรปรากฏตัวในฐานะกรรมาธิการงบประมาณก็โดนขยับเรื่องท้องถิ่นก็โดนสื่อบางฉบับก็ไปพาดหัวซะเวอร์อะไรอย่างเงี้ยธนเตรียมยึดประเทศครับลงเลือกตั้งท้องถิ่นนี่มันเตรียมยึดประเทศนะครับก็มาจากการเลือกตั้งเขาจะเขาเพี้ยงกันไปหมดแล้วเขาจะยึดประเทศผ่านคณะก้าวหน้าแล้วถ้าคนอื่นสมมติพลังประชารัฐลงเลือกตั้งท้องถิ่นจะโดนหาว่าเตรียมยึดประเทศไหมหรือถ้าคนอื่นลงเลือกตั้งไม่ยึดประเทศแต่ถ้าธนาธรลงเนี่ยเลือกตั้งคือยึดประเทศทำไมพรรคอื่นมันไม่มีใครเขาเลือกอะครับคือยึดมากอะแบบตั้งพรรคปีเดียวโดนยุบอะตั้งพรรคปีเดียวโดนยุบโดนยุบครับมีบทความแนะนำให้อ่านยังไม่ไปถึงของอาจารย์ศิโรจน์นะฮะผมยังหาไม่เจอผมเจออันนี้ฮะของพลเอกบัญชาชวาลศิลป์ครับครับเขียนเกี่ยวกับนี่ฮะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสฤทธิ์เผ่าปี2503ครับส่วนยุคนี้ก็ยังเขายังดีกันอยู่อืมอืมไม่เขาชี้แจงไม่พูดชื่ออืมอืมอืมเฮ้ยผมต้องถามอาจารย์ศิโรจน์เพราะว่าผมยังเชื่อว่าเขายังรักกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพราะว่าเขาพยายามชี้แจงว่าไม่แตกแยกกันความรักกับการอยากได้ตำแหน่งคนละเรื่องพี่น้องท้องเดียวกันยังแย่งมรดกกันได้ครับผัวเมียเคยนอนเตียงเดียวกันเลิกกันยังแย่งมรดกกันได้พี่น้องปลอมๆอำนาจหอมหวนครับพี่ใหญ่เป็นหัวหน้าพรรคใหญ่อันดับหนึ่งถ้าเป็นแค่รองนายกแล้วไม่ได้คุมกระทรวงพี่ใหญ่อย่าเข้าครม.เลยครับใครคนอื่นเขาใครขี้หน้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยผมคุณอนุทินมีภูมิใจไทยได้คุมสาธารณสุขคุณจุรินทร์มีประชาธิปัตย์ได้คุมพาณิชย์พลเอกประวิตรมีพลังประชารัฐไม่ได้คุมกระทรวงเป็นบิ๊กถ้าอย่างนี้ตบหน้ากันเลยดีกว่าพูดด้วยความเคารพเลยนี่คือการไม่เห็นหัวกันเดี๋ยวนะไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมบิ๊กป้อมเนี่ยไม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเองไปเลยอะคือนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคิดว่าไม่อยากเหรออ้าวนี่หัวหน้าพรรคอันดับหนึ่งครับมีสิทธิ์เป็นครับถูกคือในที่สุดต้องมีคำอธิบายครับว่าทำไมคุณอนุทินเป็นรองนายกคุมสาธารณสุขได้ครับคุณจุรินทร์คุมกระทรวงพาณิชย์ได้แต่พลเอกประวิตรคุมพลังประชารัฐพรรคใหญ่อันดับหนึ่งของรัฐบาลห้ามคุมแม้แต่กระทรวงเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่ได้ใช้คำว่าห้ามคุมนะก็ไม่ได้คุมที่ผ่านมาแบบจะมีลักษณะว่าให้ภาพเหมือนกับว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็แบบไม่อยากจะคุมอะไรมากก็ดูเลยลอยแค่เท่าทำเป็นเหนื่อยแต่ผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้สิแต่ภาพที่มันออกมาเป็นแบบนั้นแล้วบิ๊กตู่ก็เลยต้องมาดูกลาโหมแทนอะไรอย่างนี้ดูตำรวจแทนซึ่งพลเอกประวิตรเหนื่อยจริงพลเอกประวิตรคงไม่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพิ่งนั้นเนี่ยส่งสัญญาณว่าฉันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยครับแต่ผมคิดว่ามันในทางการเมืองมันไม่มีใครอนุญาตให้ไว้ใจกันได้อยู่แล้วครับนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้บอกว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนครม.เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เข้าใจจากเมื่อวานนะซึ่งถือเป็นวิถีทางการเมืองการเข้ามาเป็นส.ส.การเข้ามาเป็นรัฐมนตรีการเข้ามาเป็นครม.การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการไปพูดคุยเจรจากันอีกครั้งคำตอบอันนี้ผมยังไม่มีให้ว่าใครจะเป็นใครจะเข้าใครจะออกสื่อถามนายกเนี่ยหลังจากที่4 บิ๊กสายดร.สมคิดเนี่ย4กุมารทองผมไม่อยากใช้คำว่ากุมารเพราะว่ากุมารมันมีนัยยะแบบลบๆอ่ะคือมันเหยียดให้เขาเด็กมันเหยียดให้เขาเด็กอ่ะคือเขาโอเคไม่เป็นไร4กุมารนะ4จตุรเทพแต่ว่ามันเป็นคำที่สื่อเรียกกันแล้วสี่กุมารสายรองสมคิดเนี่ยออกจากพลังประชารัฐนายกก็ตอบบอกว่าผมยังไม่มีให้ว่าใครจะเป็นใครจะเข้าใครจะออกเพราะเราต้องคุยกันกับพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกของการเมืองขอให้ใจเย็นๆท่านนายกตอบนะฮะว่าจะปรับตอนกันยาหรือเปล่า
บิ๊กตู่ย้อนถามว่าดูจากการปรับครม.ใครปรับหรือยังผมพูดเมื่อไหร่ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนผมไม่เคยพูดจะปรับในเดือนกันยายนพวกคุณไปตีความกันเองท่านก็ delay expectationออกไปครับแล้วก็สื่อมีถามอยู่คำถามนึงฮะบอกว่าการที่4คนลาออกจากพลังประชารัฐถือเป็นโควต้าของนายกใช่หรือไม่นายกบอกว่าเดิมก็เป็นเช่นนั้นอยู่และตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ต้องไปดูว่าโควต้าเหมาะสมแล้วหรือยังใครจะได้เพิ่มหรือใครจะได้ลดอย่างไรก็แปลว่าเรื่องนี้นายกก็อยู่ในกระบวนการต่อรองเหมือนกันเป็นโควต้าของรองนายกซึ่งพลังประชารัฐเขาถือว่าเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐนะใช่เพราะคนที่เป็นรัฐมนตรีกลุ่มนั้นเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ คนเหล่านั้นเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าอยู่พลังประชารัฐนะ โควต้าพลเอกประยุทธ์นั่นคือดอนปรมัตถ์วินัยอ่ะใช่ สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะใช่วิษณุเครืองามอ่ะใช่ใช่นะครับคือพลเอกประยุทธ์คนเดียวจะมีโควต้าทั้งดอนทั้งวิษณุทั้งสมคิดทั้งศรีรัฐมนตรีคนเดียวเอา7เก้าอี้เลยเหรอมันเยอะไปหน่อยนะเมื่อวานสื่อถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันไม่แน่ใจว่าถามบนเวทีกับที่ผู้สื่อข่าวหรือว่าไปถามนี่เลยตอนแถลงข่าวนี่เลยหรือว่าตอนแถลงข่าวนี่เลยถามเดินสายพบสื่อก็ไม่รู้ถามตอนแถลงข่าวแต่บอกว่าถามนายกว่ามี9คนใช่ไหมที่เป็นโควต้านายกมีนับจำนวนให้เลยนับจำนวนให้เลยซึ่งนายกก็ไม่ได้ตัดปฏิเสธนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอันนั้นคือพลเอกประยุทธ์คงจะนับเองอ่ะเพราะ9คนนี่1ใน4ของครม.นะใช่แปลว่าพรรคการเมืองอื่นเป็นรองเท้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมากไปถ้าอย่างนั้นน่ะคือมันก็อย่างนี้นะผมคิดว่าโดยตามสัดส่วนถ้าคุณเอาโควต้าแบบนั้นนะแล้วก็มองข้ามเรื่องประชาธิปไตยอะไรไปนะนายกมี250สว.นะใช่พลังประชารัฐมี270นะอย่าเพราะฉะนั้นครึ่งนึงต้องเป็นของนายกอย่าหือมากเพราะว่าสว.ผมมีงั้นก็ให้พลเอกประยุทธ์ประกาศครึ่งนึงผมได้เป็นเพราะ210สว.ที่ผมตั้งเองเพราะฉะนั้นผมต้องได้ครม.ครึ่งนึงใช่นิดเดียวนะว่าสว.เนี่ยไม่ใช่ของบิ๊กตู่นะของบิ๊กป้อมคือถ้าไปดูชื่อสว.ส่วนใหญ่เนี่ยผมเซนส์ว่าอยู่กับบิ๊กป้อมมากกว่าบิ๊กตู่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเราพูดถึงว่าในส่วนถ้าดูรายชื่ออันนี้ต้องไปวัดกันผมว่าทั้งคู่ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนไอ้นี่มีบารมีทั้งนั้นแหละในการส่งชื่อมาต้องมีศึกระหว่างพี่ป้อมกับพี่ตู่ถ้าอย่างนั้นมันต้องสักรอบก็เป่ายิงฉุบกันไปเลยแต่ว่าเขาก็รักษาอำนาจกันมาได้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่มันตำแหน่งเดิมพันมันเยอะอันนี้จริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อนะผมรู้สึกว่าคนกันรักตั้งแต่เด็กโตมาก็ยังรักกันพี่น้องรักกันตั้งแต่เด็กแม่งทะเลาะกันแย่งมรดกที่บ้านไม่แต่คืออย่างนี้ผมว่าพี่น้องตั้งแต่เด็กเนี่ยตอนเด็กกอดกันโตขึ้นมาแย่งมรดกกี่บ้านสื่อเองอ่ะพยายามจะปั่นพยายามมันอาจจะมีมูลอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าแบบพอคู่นี้ทะเลาะกันแล้วจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อว่าปั่นผมเชื่อว่าโดยตัวเรื่องมันต้องมีขัดแย้งเชิงผลประโยชน์โอเคลองฟังนายกนิดนึงฮะนายกชี้แจงอันนี้ประเด็นที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะลองฟังนิดนึงในตัวของการปรับเปลี่ยนครม.ไม่ได้อีกอันหนึ่งซึ่งวิธีทางการเมืองใช่ไหมการเข้ามาเป็นส.ส.การเข้าเป็นรัฐมนตรีการเข้าเป็นครม.การเป็นพรรคร่วมต่างๆมันต้องไปพูดคุยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นคำตอบตรงนี้ผมก็ยังไม่มีให้นะว่าใครจะเป็นใครจะเข้าใครจะออกเพราะต้องคุยกับพรรคการเมืองใช่ไหมพรรคร่วมเพราะก็เป็นเรื่องกลไกทางการเมืองที่เข้ามาใช่ไหมจ๊ะนะใจเย็นนะสัดส่วนการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมันมาจากไหนมาจากพรรคใช่ไหมเป็นอันดับแรกคนนอกก็มีส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเผาใช่ไหมเพราะนั้นสัดส่วนในการเป็นรัฐมนตรีมันก็ต้องเป็นฟังจากพรรคนะเป็นหลักใช่ไหมการที่จะใช้คนนอกเข้ามาอะไรมาก็เป็นโควต้าของเขาซึ่งผมก็ขอเข้ามานะเขาก็ให้ผมเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านมากับผมด้วยใช่ไหมจ๊ะสี่ท่านนี้ที่ถือเป็นโควต้าของนายก็เดิมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้นโควต้าเนี่ยก็ต้องไปดูที่โควต้ามันเหมาะสมหรือยังใช่ไหมใครจะได้เพิ่มใครจะได้ลดอะไรไปว่ากันทีเดี๋ยวต้องอยู่ในห้างคำพูดคุยในระหว่างจะตอบได้ไหมคะว่าการปรับนะตัวเองกับเรียนครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการปรับใหญ่เลยหรือว่าปรับเฉพาะที่จำเป็นก็เท่าที่จำเป็นเลยจ้ะนะใครก็ทำงานดีอยู่แล้วก็ให้เขาทำไปที่ทุกคนทำงานดีหมดอะผมไม่ได้ว่าใครไม่ดีนะเพียงแต่ว่ากลไกทางการเมืองวิธีทางการเมืองก็อีกเรื่องเนาะโควต้าคือนายกที่ก็คือเป็นเฉพาะที่ตำแหน่งเดิมที่มีอะไรนะโควต้าของพี่ท่านนายกดูแลก็ผมต้องถามไงว่าเอาเข้ามาเนี่ยต้องคืนเขาหรือเปล่าคืนเขาบ้างไหมใช่ไหมจะมีคนนอกเข้ามาได้ตรงไหนแค่ไหนมันต้องไปคุยกันอีกนะเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาปีนึงแล้วนะต้องคุยกันใหม่ที่น่าตลกที่สุดคือเมื่อวานนี้ท่านนายกอธิบายด้วยว่าตอนนี้ครม.เนี่ยใหม่ถ้าปรับก็ต้องปรับครม.เศรษฐกิจด้วยเพราะครม.เศรษฐกิจมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะฮะและในวันที่10กรกฎาคมนี้ตนจะได้เลื่อนจนตนได้เลื่อนการประชุมครม.เศรษฐกิจออกไปก่อน
แต่ตนจะประชุมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจทั้งหมดในและนอกระบบมาพูดคุยกันและรับฟังความคิดเห็นของเขาว่ามีแนวความคิดเห็นอย่างไรเฮ้แต่ว่าตกลงแล้วที่เขาเลื่อนประชุมออกไปเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้ก็วันนี้ต้องประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้เป็นวันที่10พอกลุ่ม4คนนั้นเนี่ย4จตุรเทพสุดหล่อเนี่ยลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนี่พลเอกประยุทธ์เลื่อนประชุมเลยเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าต้องรอฟอร์มทีมใหม่อ่ะดิไม่พอใจหรือเปล่าคือ4คนนั้นเขาลาออกจากพรรคแต่เขาไม่ได้ลาออกจากรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีเหตุในการเลื่อนการประชุมนะอ๋อยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เขายังเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะการเลื่อนการประชุมนี่เกิดจากพลเอกประยุทธ์นะครับมันถึงมีคำถามว่าพลเอกประยุทธ์มีความไม่พอใจอะไรกับการที่4คนนี้ต้องลาออกไปจากการเป็นพรรคหรือเปล่าเข้าใจแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่นะเขามีอำนาจหน้าที่ในการเข้าประชุมวันนี้นะแต่พอเขาจะเข้าไปประชุมในพลเอกประยุทธ์บอกเลยว่าขอเลื่อนการประชุมไปก่อนอันนี้พิรุธทางการเมืองโอเคแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอื่นอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลสิ่งรัฐมนตรีก็ได้นะอาจจะเป็นผลเรื่องเพราะว่าวาระการประชุมครม.คราวนี้มีเรื่อง SME เข้ามาแล้วนายกอาจจะยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้ก็เลยไปฟังกกล.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนก่อนครับเรื่องของการประชุมเนี่ยนายกเขาชี้แจงตกลงแล้วนายกก็ประชุมกับภาคธุรกิจรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบงค์ทหารไทยสภาอุตสาหกรรมสภาการท่องเที่ยวเขาก็พูดคุยกันมีสมาคมธนาคารไทยตกลงแล้วก็นายกก็บอกว่าประชุมวันนี้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ตนเคยพูดไว้ว่าเป็นการทำงานแบบ new normal ตนจำเป็นต้องรับฟังทุกท่านการฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาหารือกันถ้าหากตนทำคนเดียวก็คงทำไม่ไหวคราวนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดอะไรต่อเนี่ยผมขอเพื่อความอยู่รอดของภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะกรุณานายกรัฐมนตรีเนี่ยเลิกใช้คำว่า new normal แบบพร่ำเพรื่อแบบมั่วๆได้ไหมเพราะว่าการประชุมเนี่ยสำหรับคนซึ่งเป็นนายกเนี่ยประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ new normal เออนี่จริงมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วเออพลเอกประยุทธ์แกมาจากไหนแกเข้าใจว่าการที่แกฟังคนอื่นเป็น new normal สำหรับแกไม่ตรงไม่ตรงความเป็นจริงนะเพราะคนอย่างแกไม่เคยฟังใครใช่ไหมพอฟังคนอื่นเลยคิดว่าตัวเองเข้าสู่มาตรฐานแล้วแกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ประชุมเนี่ยนะเซอร์ไพรส์เป็นนวัตกรรมของโลกอ่ะ new normal ฟังชาวบ้านบ้างทุกวันอยู่กับค่ายทหารทุกวันสั่งการอ่ะอยู่ดีวันหนึ่งต้องมานั่งรับฟังนี่มันเป็นความใหม่มากอ่ะ new normal ที่เขาใช้กันในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคือ new normal เพราะโควิดโควิดทำให้ต้องใส่หน้ากากแต่โควิดมันไม่ได้ทำให้ต้องฟังคนอื่นนะมันต้องฟังคนอื่นอยู่แล้วมันคนละประเด็นกันไงคือเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจครับประชุมเศรษฐกิจนี่คือการบริหารงานแบบ new normal เราต้องนำเรื่องต่างๆเข้าที่ประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยพบสื่อตอนนี้ครับ new normal new normal ที่ไปโพสไปเนี่ยวันนี้ไปรู้จักวันนี้ไปมติชนนี่ไปมติชนผู้มติชนไลฟ์ฟังว่าโอ้โหมีตุดระบงตุดระเบิดเข้มข้นเลยสอพงสอเพียบเลยนะแล้วผมอยากรู้ว่าไปมติชนวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะได้พบกับคุณขันชัยบุญปานครับประธานเครือมติชนหรือเปล่าเพราะผมจำได้ว่าเรื่องหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำแล้วผมรับไม่ได้จนถึงตอนนี้นะยึดอำนาจเสร็จตอนนั้นคุณขันชัยแกอยู่โรงพยาบาลครับพลเอกประยุทธ์สั่งให้ไปรายงานตัวโอ้จำได้คุณปื้มจำได้ไหมปี57นะปีอันนั้นคนในวงการด่ากันมากนะคือคุณขันชัยนี่ในวงการสื่อคนก็นับถือใช่ไหมคนทั่วไปก็เรียกว่าอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างครับแล้วก็คนในรัฐบาลอื่นๆสมัยพลเอกเปรมสมัยนายกอื่นๆเขาก็มีความเกรงใจกันนะแล้วคุณขันชัยตอนนั้นเนี่ยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจปุ๊บออกหมายเรียกเลยว่านายขันชัยบุญปานต้องไปรายงานตัวคนด่ากันทั้งประเทศคนในวงการสื่อผมอยากรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ไปมติชนวันนี้จะได้โอกาสเจอคุณขันชัยไหมครับแล้วถ้าเจอเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะกล้าขอโทษคุณขันชัยหรือเปล่าว่าพี่ครับตอนนั้นพี่ป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมให้ลูกน้องออกคำสั่งเรียกตัวพี่ไปพบผมเนี่ยผมขอโทษครับนะฮะผมอยากได้ยินความเป็นลูกผู้ชายจากพลเอกประยุทธ์ที่คุณออกคำสั่งเรียกคนที่อายุมากกว่าคุณและนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไปพบคุณวันนั้นเนี่ยลูกผู้ชายอย่างคุณกล้าทำหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็น new normal เหมือนกันนะถ้าขอโทษส่วนพลเอกอนุพงศ์จะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่เนี่ยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ตอบสื่อบอกว่าใครเสนอถ้าบอกว่ามีการเสนอตามหน้าข่าวต่างๆก็ต้องถามว่าใครเป็นคนเขียนข่าวเรื่องนี้ขอให้ฟังผมก็แล้วกันนะงั้นก็ท่านก็ปัดแต่เรื่องนี้เนี่ยพอพลเอกประยุทธ์นักผู้สื่อข่าวถามเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปไม่เป็นนะครับคือถ้าคุณปื้มดูคลิปเรื่องบิ๊กป๊อกมาเป็นเหรอตอนในโอเวอร์วิวเนี่ยผมปล่อยเสียงเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าตกลง3ปง3ปอมันมีทะเลาะอะไรกันป่ะพลเอกประยุทธ์แกสตันนะแกอึ้งไปแล้วแกก็ตอบแบบคือดูรู้ว่ามีเรื่องไงครับเข้าใจเข้าใจไปดูคลิปในโอเวอร์วิวนะครับดูรู้ว่ามีเรื่องจริงๆแล้วก็พอถามคำถามในปุ๊บเนี่ยออกอาการหงุดหงิดสะบัดก้นเดินหนีเลยครับตอบสุดท้ายเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก่อนจะตอบว่าเป็นไปไม่ได้อึ้งไงคือถ้าคนเราแนบแน่นกันจริงเนี่ยแล้วคนถามว่าพวกคุณเนี่ยยังเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ควรจะอึ้งระดับ20วินาทีนะอึ้งแล้วแบบ
เออว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าวะครับส่วนเรื่องการปรับครม.นะครับรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรส่วนรองสมคิดพูดถึงเรื่องของการลาออกจากพลังประชารัฐของศรีกุมารว่าเป็นเรื่องของเขาภายในพรรคนะครับคุณสมคิดก็มาในมุมที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะถ้าดูจากภาพเนี่ยก็รักษาอารมณ์ได้ค่อนข้างดีคือไม่ได้แบบไม่ได้แสดงความไม่พอใจหรือพอใจอะไรครับแต่ว่าในขณะที่รัฐมนตรีที่ลาออกจากพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งก็เข้ามาเริ่มงานการเมืองเพราะคุณสมคิดเชิญเข้ามาเนี่ยแหละครับทั้งคุณอุตมะแล้วก็ท่านอื่นๆก็แสดงท่าทีที่ยังมีความเป็นสปอร์ตคือหมายก็ว่านายกว่าไงก็เอาอย่างนั้นก็มันแน่นอนวันนี้ก็ไม่เหลือทางไม่เรียกว่าสปอร์ตอะไรนี่ครับก็ทำงานต่อไปอ่ะก็ได้เท่านี้แหละฮะยิ่งวายมากยิ่งไม่เหลือที่ทางคนที่มีสปิริตนะคุณออกจากพรรคคุณก็ต้องลาออกจากรัฐมนตรีนะอ้าวเดี๋ยวสิเขาอาจจะทำต่อเพราะว่าเขาขึ้นกับนายกแล้วไงไม่ขึ้นกับพรรคคือคุณเป็นคนของพรรคก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะคือถ้าคุณลาออกจากพรรคแล้วคนของต้องต้องคืออย่าห่วงเก้าอี้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือทำไมไอ้เก้าอี้รัฐมนตรีคนไหนเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีอวัยวะพิเศษงอกจากก้นเป็นรัดกับเก้าอี้แล้วออกกันไม่ได้เลยเหรอมันเป็นฤทธิ์ดวงงอกไปรัดเก้าอี้อ่ะครับเดี๋ยวเขารอให้นายกปรับใช่มั้ยเนี่ยตกลงคือเขารอนายกเขารอนายกเขาเชื่อว่าเขาเป็นโควต้านายกอ๋อถ้าโควต้านายกนายกก็รักษาตำแหน่งไว้ได้ดิให้อยู่ต่อคุมคลังต่อก็มันดีนะอย่างเงี้ยก็งั้นงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังประชารัฐก็ออกไปตั้งพรรคเล็กกันโอ้ในพลังประชารัฐก็คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดที่เขาต่อรองเขาไม่ได้คราวหน้าเขาไปตั้งพรรคเล็กสิครับชาติพัฒนาได้ส.ส.กี่คนได้รัฐมนตรีฮะคุณสุชาติเอาไปตั้งพรรคเนี่ยอย่างน้อยเมืองชนเขาได้ 5-6 คนนะคุณวีระรัตนศักดิ์ออกไปอย่างน้อยเขาให้ 5-6 คนนะเพราะจะมาอยู่พลังประชารัฐให้โง่ครับแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าอยู่พลังประชารัฐแล้วเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสมคิดอุตมะเป็นรัฐมนตรีดอนเป็นรัฐมนตรีวิษณุเป็นรัฐมนตรีเนี่ยงั้นก็สู้ออกไปทำพรรคเล็กได้ส.ส.10คนได้เป็นรัฐมนตรีครับอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าแตกอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็อาจจะนั่งยิ้มเหมือนกันนะว่าพรรครัฐบาลแตกเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วนี่สี่รัฐมนตรีจะต้องไปเพราะถ้าไม่ไปเนี่ยคนอื่นไปทำพรรคเล็กกันหมดก็คือต้องคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องการมีพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มที่ออกจากพลังประชารัฐก็นะฮะเรื่องนี้คุณอุตมะเขาก็บอกไม่มีนะฮะคุณสนธิรัตน์เขาก็เปิดใจเหมือนกันว่าลาการเมืองเพราะภารกิจสำเร็จแล้วปัดว่ามีคือไม่พูดว่ามีความขัดแย้งนะฮะแล้วก็คือยังให้กำลังใจพลังประชารัฐอยู่ก็แต่ละคนก็ค่อยๆเฟดออกไปหลังจากที่ยื้อๆกันมาแต่ว่าความน่ารำคาญของกลุ่ม4คนนี้คือในแง่เป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นคนของพลังประชารัฐผมรู้สึกว่าไม่ตรงไปตรงมานะคือคุณเอาเที่ยวปากประกาศว่าผมเนี่ยไม่การเมืองผมเข้ามาเพื่อทำงานเพื่อชาติแต่ว่าคุณลาออกจากพรรคแต่คุณไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่าอันนั้นทำงานเพื่อชาติก็นั่นไงนี่คือการไม่ใช่งานการเมืองมันคือการเล่นละครทางการเมืองไงก็คือรับใช้บิ๊กตู่นี่มันคือคนที่ไม่ตรงไปตรงมาทางการเมืองอ่ะคุณคือคนที่ผูกขาดการเป็นรัฐมนตรีมา5ปีแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตมะไม่ว่าจะเป็นคุณสุวิทย์ใครก็ตามคุณเป็นรัฐมนตรีจะ5ปีแล้วนะแล้วคุณกล้าลอยหน้าลอยตาบอกว่าผมไม่สนใจการเมืองคุณน่ะเป็นรัฐมนตรีมาจะ5ปีแล้วครับไอ้คนที่มันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมันคือคนที่ไม่สนใจการเมืองเพราะว่าเขาเป็นรัฐมนตรีมา5ปีเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพลังประชารัฐมันไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีมันเกี่ยวกับนายกนั่นมันเกี่ยวกับนายกแล้วไอ้โครงสร้างแบบนี้250สวมาอุ้มนายกนายกก็ควรจะต้องมีสิทธิ์เลือกรัฐมนตรีของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผูกพันกับระบอบประชาธิปไตยใดๆเลยไม่ได้ผูกพันเพราะฉะนั้นยิ่งฟังแล้วรู้สึกว่าคนเหล่านี้ควรจะต้องไปก็ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปได้หรือไม่แต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยพูดเหมือนกับคุณศิระเจนจาคะอ๋อผมคุยกันตลอดฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นทะเลาะกันตอนนั้นที่ไทยรัฐรอบนึงนี่ไม่เป็นไรครับผมคุณศิระแกสสหลักสี่แล้วก็คุณก็อยู่แถวนี้คุณวีระนันท์เนี่ยแกก็คนหลักสี่เพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมโยงคราวนี้คุณศิระเชื่อมโยงกันเป็นเขตไม่แต่ทำไมคุณศิระต้องสวดขนาดนี้คุณศิระก็บอกว่า3ท่านวันนี้ยังนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในส่วนโควต้าพลังประชารัฐเมื่อลาออกจากพรรคก็ควรคืนตำแหน่งรัฐมนตรีกลับมาให้เป็นสมบัติของพรรคคือสมบัติของพรรคแกก็ใช้คำแบบตรงไปตรงมากวนๆหน่อยนะไม่อย่างนั้นก็คือเป็นสมบัติของ4คนนะครับมันไม่ใช่สมบัติของ4คนมันเป็นตำแหน่งที่ต้องรอให้นายกบอกให้ออกแต่4คนเนี่ยเป็นมามากกว่าคนอื่นแล้วสมมตินายกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งออกอ่ะเขาก็ต้องเสิร์ฟนายกไม่ใช่เหรอใช่มั้ยถ้านายกบอกว่าอย่าเพิ่งออกใช่แต่ว่าเอากันแบบตามหลักแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยมันมาในระบบรัฐสภามันใช้พรรคการเมืองและพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นคุณต้องไปดูจากตรงนั้นคือไอ้เราไม่สามารถนับเอาแบบตามหลักนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณยังปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่คุณนับ250สว.และโควต้านายกไม่ได้ผมง่ายๆในเรื่องนี้นะผมว่าคนดีๆเนี่ยนะเขาไม่แทนเหตุผลให้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีต่อเขาก็คนดีๆเนี่ยไม่ใช่ในระบอบรัฐสภาคนดีๆเนี่ยต้องรู้จังหวะว่าจะออกจากอำนาจตอนไหนเข้าสู่อำนาจตอนไหนไม่ใช่แบ บอยากเป็นรัฐมนตรีต่อแล้วก็หาเหตุผลว่าผมต้องเป็นรัฐมนตรีต่อเนี่ยคนอย่างเงี้ยน่ารำคาญคือในประเทศไทยเนี่ยมันมีคนดีในระบอบรัฐสภาตามปกติ
สร็จแล้วก็มีคนดีในระบอบซึ่งสามารถเข้ามามีอำนาจด้วยการยึดอำนาจได้ผมว่ามันมีหลายฟอร์มจะเป็นในระบบไหนก็ตามเนี่ยสังคมไทยก็ไม่ชอบคนที่ยึดติดอำนาจครับมันน่าเกลียดครับแล้วยิ่งยึดติดอำนาจแล้วด่าหรือเป็นพวกยึดติดอำนาจเนี่ยมันน่าละอายฮะส่วนเรื่องอำนาจในเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าทางคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเนี่ยท่านยังไม่ปล่อยเรื่องนี้นะมันมีประเด็นเกี่ยวกับมันมีประเด็นที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยอดีตกกต.เขาได้โพสต์ฝั่ง Facebook ก่อนหน้านี้ว่าการซื้อเสียงที่เขตที่4ลำปางไม่ได้เกิดขึ้นเพียงที่เดียวแต่กระจายครบทุกอำเภอโดยอำเภอเสริมงามหนักที่สุดและอำเภอแม่พริกที่มีรายงานน้อยที่สุดตัวเลขยืนยันราคาซื้อเสียงเกือบ 100% ตรงกันคือ300 บาทเศรษฐกิจมันตกต่ำขนาดที่300บาทมันไม่ค่อยมีคู่แข่งมันไม่มีคู่แข่งในการซื้ออ่าอ๋อคือราคามันเลยตกขนาดนี้เหรอฮะโอ้นี่มันยุคมันไม่ใช่ยุคเศรษฐกิจยุคทองเลยนะแต่ว่าข้าวยากหมากแพงขนาดที่300บาทก็ซื้อเสียงได้มีคนร้องเรียนเนี่ย104คนเลยนะว้าจริงฮะที่แย่มากนะปฏิรูปการเมืองอย่างเงี้ยคือสิ่งที่คุณสมชัยไล่ออกมาเป็นข้อเนี่ยหลักฐานแม่นแน่นมาก104คนนี่เยอะนะเยอะคือแค่1คนนี่ก็เยอะแล้วนะผลสำรวจเนี่ยแบบเกือบ 100% น่ะในการซื้อเสียงอ่ะคุณสมชัยนี่เป็นอดีตกกต.นะอดีตกกต.เรามีอดีตกกต.ที่กล่าวหาว่าตอนนี้มันมีการซื้อเสียงคือแบบโดยกกต.ปัจจุบันไม่สนใจถูกกล่าวหาว่าหลับไหลมหาเทพผู้หลับไหลแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นฝ่ายที่ส่งแคนดิเดตลงแล้วแพ้ก็ไปหาเสียงเต็มที่ลองฟังทั้ง2ท่านนี้นะทั้งคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วก็ต่อด้วยคุณสมชัยกลไกเหล่านี้ของรัฐเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างอสม.หรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราถือว่าเป็นกลไกที่ใกล้ชิดกับประชาชนอสม.1คนดูแลบ้าน10หลังก็คือเดินเข้าบ้านทุกบ้านได้ไปถามสาธุสุขดิบนะฮะไปถามว่าเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆอย่างไรผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้าทุกบ้านได้แต่คนเหล่านี้เป็นคนซึ่งกลับใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์กับพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ในการทุจริตการเลือกตั้งนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่าคนเหล่านี้ทำอะไรบ้างนะไปสำรวจทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์นำเสนอนะครับว่าไปถามบ้านนี้ใครไม่อยู่บ้างใครวันเลือกตั้งใครไม่มีโอกาสมาใช้สิทธิ์บ้างก็ไปสำรวจมีการเรียกประชุมชาวบ้านนะครับแล้วก็กลางค่ำกลางคืนนะกลางคืนแล้วก็ให้ผู้สมัครนะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเรียกนะฮะและให้ผู้สมัครและรัฐมนตรีมาพูดหาเสียงอย่างนี้ก็ถือว่าดำเนินการไม่เป็นกลางนะครับการกระทำของคุณธรรมนัสและผู้เกี่ยวข้องคดีเนี่ยมันจะเข้าข่ายว่าตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งนะมาตรา73ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดนะครับผู้สมัครก็หมายเลขหนึ่งผู้ใดก็หมายถึงคนอื่นนอกจากเบอร์หนึ่งนะครับนะจะเป็นคุณธรรมนัสหรือผู้ช่วยก็แล้วแต่นะฮะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนโดยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ1จัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้นะครับหรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะครับ2ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินที่พูดมาก็เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งหมดนะฮะไม่ว่าทางตรงทางอ้อมแก่ชุมชนนะฮะสมาคมมูลที่วัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรืออื่นใดนะครับนะ3 4 5ก็อื่นๆมันจะมาเข้า5นิดนึงหลอกลวงมาครับขู่เข็นใช้โทษคุกคามนะฮะก็ได้ข่าวว่าบอกให้เลือกหน่อยจัดตามโครงการไม่ให้ก็ทำโครงการไปพอเลือกตั้งเสร็จก็บอกมันมีปัญหาเรื่องที่ดินนะครับงบประมาณไม่มีบ้างนะครับเขาก็ยังประชาชนก็ยังโกรธกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับคุณสมชัยและคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ากกต.จะทำอะไรบ้างที่ลำปางที่4เรื่องนี้เนี่ยข้อหาใหญ่นะฮะคือคุณธรรมนัสเนี่ยสัญญาว่าจะให้เนี่ยไปถึงยุบพรรคได้นะครับอ๋อยุบพลังประชารัฐครับฮะแต่ถ้ายุบพลังประชารัฐแล้วตัดสิทธิ์บิ๊กป้อมแล้วก็กรรมการบริหารทั้งหมดเนี่ยบิ๊กตู่จะมีความสุขมากเลยก็ได้นะนี่ทฤษฎีพี่น้องหักเหลี่ยมโหดแล้วฮะ
แต่ว่าก็ที่ใส่เสี้ยมนะเนี่ยดันพลาดท่าไปเป็นหัวหน้าพรรคเองอ่ะโดนตัดสิทธิ์หมดเลย เป็นไอเดียเฉยๆนะเอามาหิดนะเป็นไอเดียอย่าคิดนะฮะเป็นไอเดียนะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับคิดแย่ผมอีกเนี่ยนี่ดีมากเลยนะเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะ